สวัสดีครับนักศึกษาพบกับหัวข้อฟาร์มโคจีโนมิกส์ในคาร์ดิวาสคูลาร์ดิสออเดอร์แล้วก็แอสมานะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักของหัวข้อนี้นะครับ เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนื้อหาก็พอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงตอนท้ายของวิดีโออาจารย์จะเน้นให้ทีนึงว่าสิ่งที่คุณต้องจำให้ได้คืออะไรแต่ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้พวกเราได้รู้จักยีนนะครับแล้วก็ยีนที่ตัวที่มันเกิดความแปรปรวนและส่งผลต่อเรื่องของยานะครับหรือการตอบสนองของยาหรือความเป็นพิษหรือผลต่อโรคและยานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพวกเราจะได้เห็นว่ามันมีเรื่องของจีเนติกหรือพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนหัวข้อก่อนหน้าคุณคงได้เรียนกันไปส่วนหนึ่งละแต่หัวข้อนี้เราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมอีกในเรื่องของทางด้าน cardiovascular disorderนะครับซึ่งบังเอิญว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวโยงไปถึงแอสมาอยู่นิดนึงนะครับหัวข้อก็เลยมีแอสมาโผล่มานะครับดังนั้นจะต้องรู้จักตัวจีนที่เป็นคีย์หรือที่เป็นจุดเด่นเมื่อมันเกิดโพลิมอร์ฟิซึมแล้วส่งผลกระทบต่อเรื่องของเภสัชวิทยาและโรคนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกต่อไปนะฮะเอกสารอ้างอิงก็เป็นตำราทางฟาร์มาโคจีโนมิกรวมทั้งมีเอกสารงานวิจัยหรือว่ารีวิวบางส่วนด้วยนะครับที่เขาเจาะจงเฉพาะเรื่องเลยที่อาจารย์ใส่เข้ามาตามเรฟเฟอร์เรนซ์นี้ซึ่งถ้าคุณไปอ่านมันก็จะเยอะหน่อยนะครับในเลคเชอร์เนี้ยอาจารย์สรุปมาแบบสั้นๆเลยนะครับแต่คุณเห็นแฮนด์เอาท์คุณก็คงนึกว่ามันก็ไม่สั้นล่ะนะครับแต่โอเคส่วนที่มันเยอะคืออะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันในเนื้อในของเนื้อหานะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาด้วยความที่หัวข้อนี้มีเวลา1ชั่วโมงดังนั้นอาจารย์ก็เลยทำคลิปวิดีโอแบบไม่แบ่งตอนนะครับไม่แบ่งตอนเพื่อความง่ายของอาจารย์ไม่ใช่ง่ายของคุณนะฮะนะครับคุณก็ฟังหยุดๆไปแล้วกันนะครับอาจารย์ขี้เกียจแบ่งเป็นท่อนๆตัดต่ออะไรวุ่นวายเรียกว่าด้นสดกันจริงๆใน1เทปนี้นะครับชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe โอเคเริ่มต้นนะครับโรคระบบหัวใจหลอดเลือดเนี่ยเรารู้จักกันมาพอสมควรแล้วตั้งแต่เราเรียนกันมาในตั้งแต่ฟาร์มาโคโลจีแล้วเนาะนะครับฟิสิโอพาโทโลจีฟาร์มาโคโลจีมาฟาร์มาโคเทอราปีแล้วคราวนี้มาดูซิว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกในเรื่องของจีเนติกนะครับโรคระบบนี้มันก็จะเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งนะครับซึ่งมีความผิดปกติและมีความสำคัญนะฮะและมีความหลากหลายในตัวของมันเองด้วยนะครับเราจะรู้ว่าcardiovascular disease เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายอันหลายโรคใช่ไหมฮะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆการใช้ยามันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันค่อนข้างชัดเจนนะฮะคือใช้โรคนี้ก็ไปใช้อีกโรคนึงได้อะไรอย่างนั้นนะถ้ายังจำได้นะครับทีนี้ยาที่มาเกี่ยวข้องกับโรคระบบหัวใจหลอดเลือดเนี่ยมันก็บังเอิญว่าไม่ได้มีเฉพาะยาในส่วนของ cardiovascular system นะครับมันยังมียาในส่วนอื่นด้วยเช่น lipid lowering ใช่ไหมฮะยาที่เกี่ยวกับฮีมาโตเช่น antiplatelet anticoagulants ใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้ความรู้ในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าความแปรปรวนทางพันธุกรรมนะครับส่งผลต่อการใช้ยาในเรื่องของการตอบสนองต่อยานะครับซึ่งอาจจะมาจากฟาร์มาโคไคเนติกส์ก็ได้รวมทั้ง
มีผลต่อฟาร์มาโคไดนามิกส์ด้วยนะครับซึ่งความรู้นี้แหละว่าปัจจัยใดหรือว่ายีนใดหรือจีโนมอันไหนที่มีความแปรปรวนแล้วมีอยู่ในตัวผู้ป่วยจะส่งผลอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ทางคลินิกได้เวลานำไปใช้จริงนะฮะซึ่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายตอนนี้เนี่ยก็มีบางส่วนที่ให้คำตอบได้ชัดเจนบางส่วนถึงแม้จะรู้แล้วแต่คำตอบก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดว่าอย่างไรดังนั้นในส่วนนี้เนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันคือเรื่องของแอนตี้แพลตเลตซึ่งก็มีแอสไพรินกับโคลพิโดเกลเป็นตัวหลักใช่ไหมเพราะเป็นแอนตี้แพลตเลตหลักเลยที่ใช้ในคาร์ดิโอวัสคูลาร์ดิสออเดอร์นะครับวาฟารินก็มีใช้บ้างนะครับในบางกรณีแล้วก็ยากลุ่มบีทาบล็อกเกอร์ซึ่งเราจะพูดถึงอะไรตรงนี้เราจะพูดถึงรีเซปเตอร์ของมันดังนั้นมันก็เลยมีความเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของแอสมานะฮะและอีกอันหนึ่งที่หนีไม่พ้นและสำคัญคือสเตตินนะครับอาจารย์สอนทีไรก็พูดเร็วทุกทีนะครับเนื้อหามันจะเยอะมาดูแอนตี้แพลตเลตตัวแรกครับแอสไพรินนะครับปัญหาทางด้านจีเนติกเอาปัญหาทางด้านคลินิกอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปกระโดดข้ามไปทางด้านคลินิกเราพบปัญหาว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เกิดแอสไพรินรีสิสแตนต์นะครับเมื่อเกิดแอสไพรินรีสิสแตนต์จะทำให้เกิดอะไรฮะก็จะเสี่ยงต่อ adverse event ของ cardiovascular disorder เพราะผู้ป่วยเกิดอาการresist ต่อแอสไพรินเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ tolerance แล้วนะครับเป็น resist นะฮะไม่ตอบสนองต่อเอฟเฟกต์ของแอสไพรินก็จะเกิดปัญหาของ cardiovascular disorder ตามมาได้นะครับซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตนะครับในภาพรวมของโรคทั้งหมดหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิด adverse event จาก myocardial infarction หรือ cardiovascular death นะครับซึ่งมีรายงานอยู่ว่านะครับมีผู้ป่วยราว 5-45% ที่ได้รับแอสไพรินในขนาดปกตินี่แหละแต่การตอบสนองไม่เพียงพอนะครับในเรื่องของ anti-thrombotic protection ก็คือต้านเกล็ดเลือดนะครับคิดดูว่าเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะครับเกิดรีซิสต่อยานะครับส่วนใหญ่พบว่าจากการศึกษาพบว่ามีปัญหาเรื่อง bioavailability ของแอสไพรินลดลงนั่นแสดงว่าระดับยาของแอสไพรินในเลือดของผู้ป่วยนั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับนอกจากนี้สาเหตุอื่นก็จะมีในเรื่องของการรบกวนกันในเรื่องของ drug interactionนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการใช้เอนไซม์ชนิดอื่นร่วมด้วยนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่เกิดคอมไพแอนต์ไม่ดีนะครับคืออะไรนะความร่วมมือในการรักษาหรือการใช้แอสไพรินนั้นนะไม่ดีนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งที่เราจะพูดถึงก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนในเรื่องของแอสไพรินเมตาบอลิซึมนะครับอันนี้อาจารย์คงไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเน้นกันในเรื่องของยีนเอาให้พอรู้ว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกันตอนไหนยังไงโดยปกติเนี่ยครับแอสไพรินหรืออะซิลซิลิซิลิกแอซิดเนี่ยนะครับเราเลยย่อว่า ASA เมื่อรับประทานเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งจะถูกเอนไซม์ Human Carboxyesterase Hydrolyze มันนะครับแล้วเปลี่ยนรูปนะครับในกระแสเลือดเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปนะฮะไปเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะครับซึ่งเวลายาออกฤทธิ์เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ายาแอสไพรินจะออกฤทธิ์ต่อเอนไซม์ COX ใช่ไหมฮะนะครับทำให้เอนไซม์ COX เนี่ยจากแอคทีฟเป็นอินแอคทีฟนะครับในกระแสเลือดแอสไพรินในกระแสเลือดนะครับเมื่อถูกไฮโดรไลซ์นะครับเปลี่ยนเป็นซาลิซิลิกแอซิดก็จะกลายเป็นอินแอคทีฟแล้วนะครับซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยจะถูกขจัดออกจากร่างกายนะครับส่วนหนึ่งอาศัย
medium chain fatty acid CoA ligase เปลี่ยนมันให้เป็น salicylic acid นะครับแล้วค่อยกำจัดออกจากร่างกายทีอีกส่วนหนึ่งผ่าน CYP2C9 นะครับ CYP2C9 นี่จะเป็นส่วนน้อยนะครับจะเป็นยาส่วนน้อยที่จะผ่าน CYP2C9 ส่วนใหญ่เลยที่จะมีผลต่อแอสไพรินนะครับแล้วทำให้ inactive เป็นอันดับต้นๆ นั่นคือเอนไซม์คาร์บอกซิลเอสเทอเรสนะครับแต่ก็มีเอนไซม์ตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับCYP2C9 จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเกิดเป็น minor metabolite ของ salicylic acid อีกทีนะครับส่วนอื่นล่ะครับยาส่วนที่หลุดรอดจากกระแสเลือดได้นะครับที่หลุดรอดระหว่างดูดซึมนะครับแล้วไปจนถึงตับนะไปจนถึงตับก็จะเจอเหมือนกันฮะ human carboxyl esterase นะครับเปลี่ยนให้เป็น salicylic acid แล้วก็ inactive แล้วก็เข้าสู่เฟส2 conjugationนะครับนะบางอันมันก็ไปตั้งแต่อันแรกก็ไปเฟส1ถูกไหมฮะอันไหนรอดมาถึงตับก็จะมาเจอกระบวนการเดิมนะครับโดยที่ในเฟส2เนี้ยการคอนจูเกตเนี่ยจะมีทั้งกลูโคโรไนแล้วก็ไกลซีนคอนจูเกตนะครับก่อนที่จะกำจัดออกจากร่างกายทีนึงเอนไซม์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ UDP กลูโคโรไนทรานสเฟอเรสนะครับหรือ UGT1A6และ UGT ตัวอื่นๆด้วยแต่หลักคือ 1A6 นะครับเพื่อทำการคอนจูเกตมันนะครับส่วนหนึ่งที่ยังเหลือแล้วแอคทีฟก็จะไปที่โบนแมโรได้แล้วก็ไปออกฤทธิ์ต่อเอนไซม์ COX เหมือนกันนะครับนะดังนั้นแล้วความเกี่ยวข้องในเรื่องของจีเนติกกับแอสไพรินจะเป็นส่วนไหนครับเอนไซม์ตัวนี้นะครับ CYP2C9 UGTนะครับรวมทั้งเอนไซม์ COX ด้วยนะฮะดังนั้นหมายความว่าจีเนติกมีความเกี่ยวข้องทั้งฟาร์มาโคไคเนติกส์และฟาร์มาโคไดนามิกส์ของแอสไพรินเลยนะครับปกติแล้วแอสไพรินเนี่ยครับจะมีออนเซ็ตค่อนข้างเร็วออกฤทธิ์เร็วนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซิเจนเอส1นะครับแบบ irreversible ใช่ไหมฮะโดยการอะเซติเลตนะครับไปอะเซติเลตที่ตำแหน่งเซอรีน529ของ COX 1นะครับและยังสามารถไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ COX 2นะครับทำให้ลด activity ลงโดยการอะเซติเลตที่ตำแหน่งเซอรีน516ด้วยนะครับซึ่งในการออกฤทธิ์ของแอสไพรินเนี่ยจะมีผลต่อ COX 1 activity มากกว่า COX 2ตั้งแต่50จนถึง100เท่าเลยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้จำเพาะต่อ COX 1เพียงอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วก็เกิดฤทธิ์การต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะฮะโดยที่ความแปรปรวนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเนื่องจากยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ COX นั่นเองนะครับทั้ง COX 1และ COX 2นะครับไซโคออกซิเจนเนสเนี่ยมียีนที่ควบคุมการสร้างของมันนะครับนั่นคือ PTGS 1สำหรับ COX 1และ PTGS 2สำหรับ COX 2นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าพวกคุณจะจำยังไงนึกภาพสิครับ COX 1สร้างอะไรฮะคืออันนี้อาจารย์คิดเองอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นตัวเต็มของเขานะครับอาจารย์คิดเองมันคือ prostaglandin synthesis ใช่ไหมฮะอันนี้คิดเองนะครับวันเวลาเราจะจำของพวกนี้พยายามดูฮะตัวย่อมันเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานอยู่นะครับสำหรับเอนไซม์ COX1 เนี่ยนะครับตำแหน่งเบสที่โคดอน842เนี่ยจาก A เป็น G เปลี่ยนจาก A เป็น G นะครับนั่นคือเกิดโพลิมอร์ฟิซึมนะครับจะทำให้ไม่รีสปอนส์นะครับไม่รีสปอนส์และยังมีอีก3โพลิมอร์ฟิซึมนะครับคือ R8W น
นะครับแล้วก็โคดอน644จาก C เป็น T 714จาก C เป็น A อันเนี้ยมีโพลิมอร์ฟิซึมเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ response ของ COX 1นะครับvariant ตัวอื่นเช่น50ตำแหน่งที่50จาก C เป็น T นะครับอันนี้คือbase ในนิวคลีโอไทด์นึกออกใช่ไหมฮะเขาพบว่าอันนี้น่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับของ11 dehydrothromboxane B2 ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น byproduct ที่เกิดจากการทำลาย thromboxane A2 นะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าแวร์เรียนตัวนี้เนี่ยจะทำ hack activity มันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเพราะเกิด thromboxane เพิ่มขึ้นใช่ไหมทอมบ็อกเซนจะถูกเปลี่ยนเป็นทอมบ็อกเซน B2 ใช่ไหมฮะ A2 จะเปลี่ยนเป็น11 dehydrothromboxane B2 เขาก็วัดจากตัว by product เขาก็รู้นะครับส่วนเอนไซม์ COX2 จะถูก encode ด้วยจีน PTGS2 นะครับสามารถเกิดโพลิมอร์ฟิซึมที่ตำแหน่ง765จาก G เป็น C ได้นะครับพบว่าทำให้ sensitivity ต่อแอสไพรินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผู้ป่วยไวต่อยามากขึ้นใช่ไหมฮะนะครับดูตัวเลขมันเยอะเนาะจะจำยังไงไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฟังไปให้จบก่อนฟังไปก่อนมีงานวิจัยมีเอกสารทางการวิจัยและรายงานทางการศึกษาหลายจำนวนหนึ่งพบว่าเขาไม่พบความเกี่ยวข้องของการแปรปรวนของยีน PTGS1 กับ Aspirin Responseนั่นหมายความว่ามัน controversy นะครับมีทั้งพบและไม่พบมีรายงานชิ้นหนึ่งนะครับถัดมาครับมีรายงานชิ้นหนึ่งครับ CYP2C9 star 2 polymorphism มีความเกี่ยวข้องกับ acute GI bleeding ต่อ NSAID และ aspirin นั่นคืออะไรเกิด side effect ถูกไหมฮะเกิด side effectในเรื่องของ aspirin resistance หรือ hypersensitivity หรือ insensitivity หรือ adverse reaction เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในภาพรวมการศึกษาที่มีอยู่ตอนนี้ณเวลานี้เขาพบว่ามันยังค่อนข้างมีความจำกัดอยู่นะครับและยังจำเป็นที่จะต้องนะครับคือมีความต้องการที่จะยังมีความต้องการการศึกษาต่อไปข้างหน้านะครับและต้องเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะมี powerนะครับเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามให้ตรงไปตรงมาได้ดังนั้นจากที่เรารู้ตอนนี้ถึงแม้เราจะรู้จักยีนแล้วและมีความแปรปรวนและมีความใช้คำว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง response และการเกิด adverse reaction ของ aspirin แต่จากการศึกษาทั้งหมดในภาพรวมนะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนถึงขั้นนำมาใช้ทางคลินิกได้ว่าในผู้ป่วยควรจะมีการตรวจไบโอมาร์เกอร์ใดนะครับหรือตรวจฟาร์มาโคจีโนมิกคือตรวจจีโนมอะฮะว่าจีโนมใดที่จะเป็นไบโอมาร์เกอร์ในการที่จะต้องมีการตรวจเพื่อประเมินผู้ป่วยก่อนที่จะมีการใช้ยาในส่วนของแอสไพรินนะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้ทางคลินิกคือมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จริงแต่สุดท้ายแล้วเขาจะต้องมีการประมวลรวมอีกครั้งหนึ่งว่าความจำเป็นนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนถึงจะนำจีโนมนั้นเนี่ยหรือนำโพลิมอร์ฟิซึมนั้นหรือแวเรียนนั้นเนี่ยมาใช้เป็นคีย์ในการที่จะเป็นไบโอมาร์เกอร์เพื่อตรวจผู้ป่วยทางคลินิกก่อนการรักษานะครับตัวถัดมานะครับยังพูดไปไม่ถึงไหนเวลาก็จะไปเกือบครึ่งทางแล้วโคลพิโดเกลเมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกายมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับมันบ้างนะครับมีตั้งแต่ P ไกลโคโปรตีนในทางเดินอาหารนะครับที่เมมเบรนของทางเดินอาหารใช่ไหมฮะเพื่อที่จะดูดซึมโคพิโดเกลมันอาศัย P ไกลโคโปรตีนซึ่งเอนโคดด้วยยีน ACBC1นะครับ ACBC1 และเข้าสู่กระแสเลือด
นะครับดังนั้นมันมีทั้งการดูดซึมและผลักออกนั่นหมายความว่าอะไรฮะนะเจอ1ยีนแล้วใช่ไหมฮะ1องค์ประกอบแล้วมียีนด้วยสำหรับ P-glycoprotein นะครับที่จะเป็นตัวดูดซึมและผลักโคลพิโดเกลนะครับส่วนที่ถูกดูดซึมเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะไปที่ตับนะครับถ้าคุณยังจำได้ถ้าพวกเรายังจำได้โคลพิโดเกลเป็น inactive ใช่ไหมฮะนะจะต้องอะไรครับตัวมันเองเป็น product ไม่ใช่ inactive อ่ะเป็น product เป็น product จะต้องผ่าน metabolism ส่วนแรกสเต็ปแรกโดย CYP to B6 to C19 1A2 นะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของโคพิโดเกลที่เข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกเมตาบอไลซ์นะครับให้ไปเป็น2 oxo โคพิโดเกลและจะผ่านสเต็ปที่2โดยเอนไซม์เหล่านี้ซึ่งมี 2B6 to C19 to C9 3A4 เปอร์เซ็นต์เยอะสุดคือ to C19 เหมือนอันแรกเลยเห็นไหมดังนั้น to C19 นี่ทำ2สเต็ปเปลี่ยนให้ไปเป็น active formคือ thiol metabolite ของโคลพิโดเกลนะครับแล้วถึงจะ active ส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่าน metabolism ตรงนี้ก็จะถูกเอนไซม์ carboxyl esterase 1นะครับ hydrolyze ให้เป็น inactive metabolite และกำจัดทิ้งนะครับส่วนที่เป็น active แล้วสำหรับโคลพิโดเกลที่เป็น active form แล้วนะครับเวลาไปออกฤทธิ์ก็จะไปยับยั้งอะไรฮะADP receptor ใช่ไหมใช่ ADP induced platelet aggregation นะครับผ่านทาง P2Y12 receptor นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมียีน encode อยู่อีกใช่ไหมฮะมียีนที่ควบคุมมันอีกนะครับดังนั้นเราเห็นแล้วนะครับความเกี่ยวข้องตรงนี้เห็นไหมฮะ carboxyl esterase นะครับ enzyme CYP หลายตัวเลยนะครับแต่ตัวที่น่าจะเด่นน่าจะเป็นอะไรฮะ 2C19นะครับประมาณ 15% ของโคพิโดเกลที่เข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดประมาณ 15% เท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนเป็นแอคทีฟฟอร์มอีก 85% ไปหมดฮะคาร์บอกซิลเอสเทอเรส1นะครับผ่านฮิวแมนคาร์บอกซิลเอสเทอเรส1เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นใน GWAS หรือ Genome Wide Association Study นั้นนะครับเขาเลือก CYP to C19 นะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ pharmacodynamics response และ kinetic ของโคพิโดเกลนะครับแล้วก็เห็นคีย์และคีย์แรกสำหรับโคพิโดเกลคือ CYP to C19 นะครับการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า to C19 star 1 star 1 1เนี่ยมันจะเป็น normal metabolizer ใช่ไหมฮะเป็น extensive นะครับก็เป็น normal ไปนะครับ star 1 7เป็น ultra rapidไม่ต้องพูดถึงและอัลตราแรปิดเมตาบอไลเซอร์นะครับเปลี่ยนได้เร็วพอเปลี่ยนได้เร็วแล้วเป็นยังไงฮะเพิ่มโคพิโดเกลเอฟเฟกต์สิครับไม่ได้เพิ่มการทำลายนะเพราะโคพิโดเกลเป็นโปรดรักนะครับต้องจับประเด็นนี้ก่อนพอเป็นอัลตราแรปิดปุ๊บเปลี่ยนยาได้เร็วเป็นแอคทีฟฟอร์มเยอะเอฟเฟกต์จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเสี่ยงต่อการเกิดบรีดดิ้งเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะถัดมาครับ 2C19 allele ที่ทำให้ loss function นะครับก็จะมีอะไรฮะ star 3 4 5 6 7 8แต่พวกนี้โดยรวมแล้ว frequency ที่จะพบ allele เหล่านี้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนในคน ACS นะครับจะมีCYP to C19 star 2นะครับ star 2มากกว่าคนตะวันตกนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ 15-30% เลยนะครับมันพวกเราเป็นเอเชียนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นยาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโพลิมอร์ฟิซึมที่น่าสนใจอยู่star 2ของ to C19 ทำให้ active metabolite ของโคลพิโดเกลลดลงแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า star 2ลด activity ของ enzyme ถูกไหมครับทำให้อะไรเอฟเฟกต์ของยาลดลงใช่ไหมครับยีนอื่นที่
มีรายงานมีการศึกษาอ่ะมีอะไรครับ ACBC1 ซึ่ง encode P glycoprotein นะครับพบว่าที่โคดอน3435จาก C เป็น T นะครับจากเบสจาก C เป็น T เนี่ยจะทำให้จะเป็น ACBC1 TT homozygous ซึ่ง variant ตัวนี้จะทำให้ absorption ของโคปริวเกลลดลงดังนั้น absorption ลดลงก็ได้ยาน้อยลงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ cardiovascular event นะครับทั้ง cardiovascular death นะครับ MI และ stroke นะครับถัดมา enzyme ตัวอื่นอ่ะ PON1 เมื่อกี้ในรูปอาจารย์ลืมพูดถึงไปเป็นเอนไซม์อีกตัวหนึ่ง PON1 เนี่ยนะครับเป็นจีนที่ encode paraoxonase 1อยู่นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการ metabolize นะครับโคปิโตเกลเหมือนกันเขาพบว่าโพลิมอร์ฟิซึมในส่วน Q192R ของยีน PON1 เนี่ยนะครับ paraoxonase เนี่ยนะครับมันชื่อย่อมันก็จะตรงเห็นไหมฮะจะทำให้ประสิทธิภาพของเอนไซม์เพิ่มขึ้นดังนั้นจะมีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของโคปิโตเกลด้วยแต่ว่าเขาพบว่าการศึกษาเนี่ยยังพบว่าความเกี่ยวข้องของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะบทบาทมันยังไม่มากพอนะครับดังนั้นมันก็เลยถึงแม้จะพบว่ายีนนี้มีความเกี่ยวข้องแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้เป็นไบโอมาร์เกอร์ที่สำคัญนะครับถัดมาฮะ P2Y12 receptor gene นะครับหรือ P2RY12 นะครับตัวนี้เป็นอะไรเป็น receptor ที่ platelet ถูกไหมฮะยีนตัวนี้ encode receptor ที่ platelet ซึ่งจะตอบสนองต่อการออกฤทธิ์ของโคปิโตเกลนะครับเขาพบว่า variant ที่เกิดขึ้นนะครับH2 haplotype เนี่ยจะน้อยกว่า H1 haplotype นะครับซึ่ง variant ที่โคดอน18จาก C เป็น T เบสจาก C เปลี่ยนเป็น T เนี่ยแล้วเกิด polymorphism เนี่ยจะทำให้เพิ่ม ischemic stroke คือ platelet aggregation เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าโคปิโตเกลresponse น้อยลงคนไข้จะ response ต่อยาลดลงมันก็เลยเกิด stroke ในเรื่องของขาดเลือดคือเกิดลิ่มเลือดง่ายขึ้นนะครับอีก variant หนึ่งนะครับH2 haplotype นะครับที่โคดอน36จาก G เปลี่ยนเป็น T เนี่ยนะครับพบว่าจะเพิ่ม platelet reactivityดังนั้น cardiovascular event ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่น peripheral artery disease เพิ่มขึ้น coronary artery disease แม้กระทั่งในผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและผู้ป่วยจะ poor response ต่อโคปิโตเกลเห็นไหมฮะมันมีผลต่อ pharmacodynamics หรือ response ต่อยาในส่วนของP2Y12 receptor บน platelet นะครับวันพวกนี้เนี่ยมีผลต่อโรคหมายความว่ามีผลต่อโรคนั่นคือvariant ตัวเนี้ยทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติหรือทำให้ activity ของ platelet นั้นมากผิดปกติดังนั้นโอกาสเกิดโรคก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้ว response ต่อยาก็แย่ลงด้วยนะครับมันก็เลยเป็นคำตอบในปัจจุบันให้เราได้ว่าทำไมมีผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพวกนี้และโรคพวกนี้ทำไมถึงเป็นจีเนติกนะครับเวลาไปครึ่งทางแล้วเรายังพูดไปไม่ถึงเลยถัดมาครับ platelet surface glycoprotein นะครับก็มียีน encode อยู่ฮะ ITGA2B กับ ITGB3 นะครับมี A2B แล้วก็ B3
นะฮะมัน encode อะไรฮะมัน encode อัลฟากับเบต้าซับยูนิตเห็นไหมฮะดังนั้นก็จะมี a to b คืออัลฟาอัลฟา to b เห็นไหมฮะ bt ก็เบต้า3ตัวจีนจริงๆก็ตัวดังนั้นตัวยีนก็คือ itg ใช่ไหมฮะ itg นะครับเป็นซับยูนิตของไกลโคโปรตีน 2B3A ใช่ไหมฮะตามลำดับนะครับคือ 2B กับ 3A เห็นไหมฮะไกลโคโปรตีน 2B กับ 3A นะครับซึ่งตัวนี้ยีนตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนในเรื่องการตอบสนองต่อยาโคลพิโดเกลเหมือนกันนะครับเขาพบว่า ITGA2 เนี่ยนะครับ A2 เนี่ยจะ encode ไกลโคโปรตีน 1A ด้วยนะครับแล้วก็ variant ที่807ตำแหน่ง807จาก C เป็น T จะเพิ่มการแสดงออกของไกลโคโปรตีน 1A2A ซึ่งเขาพบว่าไกลโคโปรตีนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับ platelet activity ทำให้เพิ่มขึ้นและลดการตอบสนองต่อโคลพิโดเกลนะครับส่วน variant อีกตัวหนึ่ง759จาก C เป็น T นะครับจาก C เป็น T เหมือนกันทั้งคู่เลยแต่คนละตำแหน่งอันนี้จะเพิ่มปริมาณเพิ่ม density ของไกลโคโปรตีน 1A ที่อยู่บน platelet นะครับและเพิ่มอะไรฮะไปเพิ่ม collagen induced platelet aggregation ดังนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดเห็นไหมฮะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งนั้นเลยดังนั้นไอ้ยีนในส่วนของ platelet เนี่ยไอ้ยีนที่คอนโทรลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ platelet aggregation เนี่ยนะครับถ้ามันทำงานถ้ามันทำให้ platelet ทำงานได้มากเกินปกติมักจะส่งผลให้เกิดโรคได้ง่ายและตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนะครับก็จบสำหรับโคลพิโดเกลมียีนหลายตัวเลยนะฮะยุบยับไปหมดเนาะถัดมาครับวาฟารินวาฟารินวาฟารินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นบราซิมิกมิกเจอร์นะครับ S form S S isomer S enantiomer จะเป็นแอคทีฟฟอร์มและถูกทำลายให้หมดฤทธิ์โดย CYP2C9 โคพิโดเกลเป็น 2C9 ใช่ไหมฮะเมื่อกี้นะอันนี้ 2C9 ทีนี้มาดูประเด็นนี้ก่อนนะครับ S วาฟารินเนี่ยนะครับเข้าสู่กระแสเลือดไปที่ตับจะถูก CYP2C9 metabolize ได้เป็น inactive นะครับดังนั้น 2C9 genetic polymorphism จะมีผลกับ kinetics ของวาฟารินถูกไหมครับทีนี้ตัวที่ยังไม่ถูกทำลายแหละครับเป็น active form ตัววาฟารินเนี่ยออกฤทธิ์นะครับโดยการไปยับยั้ง with K epoxide reductase complexนะครับซึ่งตัวนี้มันทำหน้าที่ในการเปลี่ยนอีพ็อกไซด์วิตามินเคนะครับก็คือในออกซิไดฟอร์มให้ไปเป็นรีดิวฟอร์มนะครับแล้วไอรีดิวฟอร์มนี่แหละนะครับจะเป็นตัวเข้าไปเป็นโคแฟกเตอร์อยู่ในกระบวนการที่จะทำให้คอตติ้งแฟกเตอร์เนี่ยทำงานจากนอนฟังก์ชันไปเป็นแอคทีฟคอตติ้งแฟกเตอร์ทำให้เกิดการคอตของเลือดนะครับเมื่อบล็อกตัวนี้ได้ก็จะทำให้รีดิววิตามินเคเนี่ยนะครับลดลงเมื่อลดลงก็จะทำให้การคอตเกิดยากขึ้นถูกไหมฮะนอกจากนี้เนี่ยตัว reduce form วิตามิน K เนี่ยนะครับจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฮดรอกซิลวิตามิน K โดยเอนไซม์ CYP4F2 ด้วยนะครับดังนั้นถ้ามองเผินๆ genetic polymorphism ที่น่าจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาวาฟารินก็จะเป็น CYP2C9 ใช่ไหมครับ CYP4F2 และวิตามิน K Epoxide Reductase Complex 1นะครับซึ่งเป็นทาร์เก็ตของวาฟารินแต่ตัวที่มีข้อมูลค่อนข้างหนักแน่นหน่อยนะครับแล้วพอจะเป็นไบโอมาร์เกอร์ได้นะปัจจุบันคือ CYP2C9 แน่ๆนะครับส่วน with K epoxide reductase complex 1เองก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้
ว่าจะเป็นเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งนะครับที่สามารถตรวจฟาร์มาโคจีนอมิกผู้ป่วยสำหรับการใช้ยาวาฟารินได้มาดู CYP2C9 นะครับCYP2C9 STAR2 และ STAR3 เนี่ยจะทำให้ฟังก์ชันของ CYP2C9 ลดลงนะครับถ้ายีนมันมีvariant เกิดขึ้นโดยที่ STAR2 เนี่ยฟังก์ชันจะลดลงราวๆเกือบครึ่งหนึ่งส่วน STAR3 จะลดลงค่อนข้างมากซึ่งทั้ง2 allele เนี่ยทั้ง2 allele เนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงของการเกิด breeding เพิ่มขึ้นเพราะว่าmetabolize ของวาฟารินลดลงนะครับตัวถัดมาครับคือ with K-epoxide reductase complex 1เนี่ยนะครับซึ่งมียีนของมัน encode อยู่นะครับหากยีนตัวนี้เนี่ยเกิด mutation นะครับ variant ของมันพบว่าทำให้เกิดวาฟารินรีสิสแตนต์นั่นคือตัว complex 1ตัวนี้จะไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่อวาฟารินลดลงนะครับก็คือดื้อต่อฤทธิ์ของยาซึ่งมีรายงานพบว่า with K-epoxide reductase complex 1 variant นี้เองเป็นสาเหตุหนึ่งของกลุ่มอาการที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือ familial syndrome of warfarin resistance นั่นเองนะครับดังนั้นในผู้ป่วยที่มีมิวเทชันของ VKORC1 เนี่ยทำให้ต้องใช้วาฟารินในขนาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึงจะได้ผลนะครับตัวถัดมา CYP4F2 enzyme CYP4F2 จากไดอะแกรมเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของวิตามิน K นะครับซึ่งยีนที่ encode มันก็คือ CYP4F2 นั่นเองมีการศึกษาพบ variant ของ 4F2 จีนเนี่ยนะครับพบว่า 4-3-3 เมทไทโอนีนนะครับคือจากวาลีนไปเป็นเมทไทโอนีนเนี่ยนะครับคือปกติเป็นวาลีนใช่ไหมฮะแล้ว เกิด variant นะครับเกิด mutation ไปเป็นเมทไทโอนีนนะครับกรณีนี้พบว่าจะทำให้มีเมตาบอลิซึมของวิตามิน K ลดลงซึ่งในการศึกษาทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่มี CYP4F2 variant เนี่ยจะต้องการขนาดของวาฟารินเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นการใช้วิตามินไม่ใช่วิตามิน K การใช้วาฟารินในระยะยาวมีการศึกษาพบว่ามีรายงานว่าผู้ป่วยที่เป็น CYP4F2 variant เนี่ยนะครับความเสี่ยงในการเกิด side effect จากวาฟารินคือ bleeding เนี่ยในระยะยาวนั้นเนี่ยจำนวนน้อยกว่ากลุ่ม control นั่นคือกลุ่มที่ไม่ใช่ variant นะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ย CYP4F2 เองยังไม่ใช่ biomarker สำคัญที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางคลินิกนะครับเบลมาร์เกอร์คือเอาไปตรวจคือตรวจผู้ป่วยฮะว่ามีมิวเทชันของยีนตัวนี้ไหมนะครับก่อนที่จะมีการใช้วาฟารินนั่นเองนะครับถัดมาครับยาบีทาบล็อกเกอร์สนะครับบีทาบล็อกเกอร์เนี่ยเป็นยาที่เรารู้จักกันดีนะฮะนะครับถ้าคุณยังจำกันได้ใช้ในหลายโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดนะฮะตั้งแต่ไฮเปอร์เทนชันมาเลยนะครับอิสคีมิกฮาร์ดดิซีสฮาร์ดเฟลเลียร์คาแดกอาริทเมียนะครับmost common ของบีทาบล็อกเกอร์ที่ใช้ในฮาร์ดเฟลเลียร์ในประเด็นที่น่าสนใจสำหรับอันนี้จะอยู่ที่ heart failure ยังจำได้ไหมครับว่า heart failure มีใช้ beta blocker อยู่beta blocker ที่มี recommend ให้ใช้เนี่ย
จะมีเมโทโพรอลใช่ไหมฮะคาร์บิดิลอลบิสโซโพรอลแล้วก็นบิวอลอลนะเมโทโพรอลกับคาร์บิดิลอลเนี่ยจะเป็น most common ที่มีการศึกษานะครับและ2ตัวนี้ metabolize ผ่าน CYP2D6 ซึ่งมีเรื่องของ polymorphism เกิดขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามหลักฐานณปัจจุบันในเรื่องของยาบีตาบล็อกเกอร์นะครับกับฟาร์มาโคจีโนมิกส์เนี่ยอันจะส่งผลต่อ efficacy และ side effect ของยาเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่นอกจากนี้เนี่ยมีการศึกษาและมีหลักฐานบางส่วนนะครับที่บ่งบอกถึงเรื่องของfunctional polymorphismในส่วนของ adrenergic receptor ที่เกิดจากยีนและมีความเกี่ยวข้องกับ response ต่อ beta blockers ในผู้ป่วย hypertension และ heart failure ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของยาเนี่ยนะครับสิ่งที่พบในเรื่องของ genetic สำหรับ beta blockers ความเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของยาในเรื่องของ polymorphism นั้นหลักฐานมีน้อยกว่าในเรื่องของโพลิมอร์ฟิซึมของเบต้ารีเซปเตอร์นั่นคือหลักฐานณเวลานี้ความแปรปรวนของจีนที่ encode เบต้ารีเซปเตอร์นั้นค่อนข้างชัดเจนกว่าจีเนติกอื่นในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับบีตาบล็อกเกอร์สนะครับซึ่งเขาพบว่าณปัจจุบันเราพบว่ายีนที่ encode เบต้า1และเบต้า2 receptor นั้นมีความเกี่ยวข้องกับโรคด้วยนะครับซึ่งเบต้า1 receptor นะครับในหัวใจเนี่ยเมื่อเราพูดถึง heart failure เราก็ต้องพูดถึง heart เป็นหลักไม่ใช่หลอดเลือดถูกไหมฮะอ่ะและเบต้า2ล่ะครับมันก็ไปเรื่องหลอดลมถูกไหมฮะนะมันก็จะไปลิงก์ถึงแอสธมาด้วยนะครับในหัวใจของมนุษย์เนี่ยสัดส่วนระหว่างเบต้า1กับเบต้า2 receptor อยู่ที่70-30นะครับดังนั้นเบต้า1มีเยอะกว่าเบต้า2เบต้า2ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับดังนั้นความแปรปรวนในเรื่องของจีเนติกก็จะมีผลต่อโรคและยาด้วยมาดูเบต้า1อะดรีนาจิกรีเซปเตอร์ครับเบต้า1อะดรีนาจิกรีเซปเตอร์เป็นเป้าหมายหลักของเบต้าบล็อกเกอร์เลยในการรักษานะครับถูกเอนโคดด้วยยีน ADRB1 นั่นคือมันย่อมาจากอะไรฮะอะดรีนาจิกreceptor beta 1 gene เห็นไหมฮะมันตัวย่อของเขาจริงๆก็จำง่ายนะครับต้องบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นตัวเต็มในหนังสือเขาก็ไม่เขียนนะตัวเต็มคืออะไรนะครับเดาเอานะครับเราก็ย่อมันก็จะจำง่ายใช่ไหมฮะเป็น adrenergic receptor แล้วก็ beta 1นะครับ polymorphism ที่เกิดขึ้นเขาพบนะฮะที่นิวเคลียสไตน์ตำแหน่ง145เนี่ยจาก A เป็น G และตำแหน่ง1165จาก G เป็น C นะครับส่งผลได้อะไรบ้างนะครับทำให้กรดอะมิโนที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเซอรีนและอาร์จินีนนะครับไปเป็นไกลซีนนะครับที่ตำแหน่งโคดอน49และ389นะครับเปลี่ยนกรดอะมิโนที่ตำแหน่ง49และ389คือ49จากเซอรีนเป็นไกลซีนตำแหน่ง389จากอาร์จินีนเป็นไกลซีนนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นไกลซีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขียนมาก็จะเป็นแบบนี้จากเซอรีนโคดอน49เห็นไหมฮะจากเซอรีนเป็นไกลซีน389จากอาร์จินีนไปเป็นไกลซีนเป็นเกิดโพลิมอร์ฟิซึมนะครับซึ่งทั้ง2ตำแหน่งนี้มีความเกี่ยวข้องในการสร้างเบต้า1รีเซปเตอร์นะครับ49G เนี่ย S49 เนี่ย S49 จะสร้างในส่วนของกรดอะมิโนที่เป็นอะมิโนเทอร์มินัสที่อยู่ด้านนอกของเซลล์เพราะว่าเบต้ารีเซปเตอร์เป็นทรานสเมมเบนรีเซปเตอร์ถูกไหมฮะมันมีทั้งนอกเซลล์ในเซลล์นะครับและเป็น G โปรตีนคัพเปิลเหมือนในส่วนของอาร์จินิน389เองตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างรีเซปเตอร์ในส่วนที่อยู่ภายในเซลล์และเชื่อมต่ออยู่กับ G โปรตีนอย่างเหนียวแน่นนะครับก็คือติดกันเลยมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันเลยนะครับในส่วนของคาร์บอกซีเทอร์มินอล
นะครับมันมี N กับ C นึกออกไหมฮะอะมิโนเทอร์มินัสคือ N terminal ใช่ไหมฮะ N terminal กับ C terminal นะครับไม่ต้องจำขนาดนี้ให้รู้ไว้นะครับทีนี้ความสำคัญมันอยู่ตรงที่อันดับแรกว่าเราจะสนใจอะไรต้องมาดูก่อนว่านั้นอุบัติการมันเยอะหรือน้อยความถี่ที่พบโพลิมอร์ฟิซึมลักษณะนี้ของเบต้า1รีเซปเตอร์จีนเนี่ยนะครับอันดับแรกคือเขาพบว่ามันสำคัญต่อฟังก์ชันของรีเซปเตอร์นั่นมีความเกี่ยวข้องแบบมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องทั้งแบบแฮปโปรไทป์ด้วยแล้วก็แบบคู่ด้วยนะครับคือทั้งสองเรียกว่าโพลิมอร์ฟิซึมแบบทั้งแบบเดี่ยวและแบบมีทั้งสองอย่างนะเกี่ยวข้องในเรื่องไหนฮะในเรื่องบัตเพชเชอร์นะครับและการตอบสนองต่อบีตาบล็อกเกอร์ในการลดบัตเพชเชอร์ด้วยดังนั้นเกี่ยวข้องกับรีสปอนส์ของยาและเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดขึ้นซึ่งความถี่นะครับความถี่คือประชากรฮะกลุ่มประชากรที่จะพบความแปรปรวนของยีนนี้นะครับ49ไกลซีนดูเอเชียฮะเราดูเราดีกว่า0แต่389 15ถึง25ก็โชคดีหน่อยนะฮะแอฟริกันเยอะกว่านะครับแล้วก็คอเคเชียนเยอะกว่าของเรามีแต่เราน้อยกว่าดังนั้นจะสังเกตว่าโรคระบบหัวใจหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคอเคเชียนเป็นเยอะกว่าเรานะครับเป็นเยอะกว่าเราแต่ของเราก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่น้อยละนะฮะไม่รู้ไปผสมคอเคเชียนมายังไงมีการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ทรีตด้วยเมโทรโพรลอลนะครับที่โคดอน389ถ้าเป็นอาร์จินีนจีโนไทป์อาร์จินีนเนี่ยจะลดความดันได้มากกว่าไกลซีนไกลซีนคือมิวแทนถูกไหมฮะทั้ง2ตำแหน่งเลยทั้ง49และ389เนี่ยถ้าไกลซีนคือมิวแทนนะครับนอร์มเนี่ยคือนอมคืออาร์จินีนกับเซอรีนนะครับพบว่ามิวแทนหรือโพลิมอร์ฟิซึมที่เกิดขึ้นทำให้ลดความดันโลหิตได้ลดลงนะครับคืออาร์จินีนจีโนไทป์ลดได้มากกว่าราว 6.5 มิลลิเมตรประหลอดถัดมามีการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ยาลดความดันโลหิตนะครับลักษณะจีเนติกที่เป็นแฮปโปรไทป์คือเซอรีนอาร์จินีนกับไกลซีนเนี่ยนะครับแบบคอมไบไม่ต้องไปสนใจมันอ่ะให้รู้ว่าเป็นมิวแทนนะครับความดันที่ลดลงนะครับในแฮปโปรไทป์เนี่ยอันนี้คือ normal ลดได้ 14.7 มิลลิเมตรประหลอดแต่ในมิวแทนลดได้ 0.5 มิลลิเมตรประหลอดเองนั่นคือตอบการตอบสนองต่อยาลดลงเห็นไหมฮะการตอบสนองลดลงนอกจากนี้นะครับอะดรีนาลีนไซคลาสแอคทิวิตี้ที่ถูกกระตุ้นโดยไอโซโปรตีนอลอันนี้กระตุ้นเบต้า1รีเซปเตอร์ถูกไหมฮะและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ที่เป็นเซคันด์เมสเซนเจอร์อ่ะนั่นคือถูกกระตุ้นได้นะครับแอคทิวิตี้จะเกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นทั้งเบสิกแอคทิวิตี้เบเซลคือที่เบสไลน์ที่ไม่มีกระตุ้นไม่มียากระตุ้นกับไม่ได้รับยากระตุ้นเขาพบว่าแอคทิวิตี้ของอะดรีนาลีนไซคลาสนั้นเนี่ยในไวล์ด์ไทป์อาร์จินีนเนี่ยฮะแอคทิวิตี้สูงกว่าในไกลซีนแวเรียนหรือมิวแทนนะครับอาจารย์ก็ใช้มิวแทนไปเหมือนในหนังเลยนะครับง่ายดีเป็นมนุษย์กายพันธุ์นะครับในผู้ป่วยโครนิกฮาร์ทเฟลเลียร์ผู้ป่วยโครนิกฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยเบต้ารีเซปเตอร์1ยีนเนี่ยที่เป็นไกลซีนแวเรียนนะครับเขาพบว่า response ไม่ดีต่อการ treat ด้วยบูซินเดอรอลเมื่อเทียบกับ placebo response ไม่ดีตอบสนองต่อยาไม่ดีนะครับซึ่งในการศึกษาในผู้ป่วย heart failure นะครับในอาร์จินีน389กับไกลซีน389คือไกลซีนจำไว้ว่าอันเนี้ยคือไกลซีนเป็นมิวแทนอาร์จินีนคือ normal ใน normal เนี่ยเมื่อทีดด้วยบูซินโดรอลนะครับอัตราตายลดลงอัตราการเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากการเข้าโรงพยาบาลลดลง
แต่ในมิวแทนคลินิคอลเรสปอนส์ไม่ดีเลยตายเยอะหมายความว่าตอบสนองต่อยาไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นทั้งเมโทรโพรอลและบูซินโดรอลที่มีข้อมูลในมิวแทนของในมิวเทชันของเบต้า1รีเซปเตอร์จีนนั้นการตอบสนองต่อยาไม่ดีอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามในการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งอื่นๆนะครับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโพลิมอร์ฟที่เกิดขึ้นคือมิวแทนเนี่ยนะครับคือแวเรียนไกซีนแวเรียนเนี่ยนะครับกับ left ventricular ejection fraction ในผู้ป่วย heart failure ที่ใช้คาเวดิลอลบูซินโดรอลและบิสโซโพรลอลเห็นไหมฮะการศึกษาอื่นคือไม่พบความสัมพันธ์อันนี้พบคือทำให้คือมันไม่ดีถูกไหมฮะแต่การศึกษาอื่นเขามีรายงานว่าไม่พบนะครับมันก็เลย controversy นะฮะนั่นหมายความว่ามีข้อมูลทฤษฎีมีแต่ความสำคัญทางคลินิกคือ clinical significance นั้นยังแสดงว่ายังไม่ชัดเจนถัดมาครับ beta 2 receptor ยีน encode มันก็ง่ายเลยใช่ไหมเป็น B2 ADR B2 นะครับpolymorphism ที่พบก็จะเป็นตำแหน่งที่16ละกับ27แต่คราวนี้จะเป็นจากอาร์จินินเป็นไกซีนอาไกซีนยังอยู่แต่ตำแหน่ง27จะจากกลูตามีนนะเป็นกลูตามิกแอซิดนะครับในคนเอเชียก็ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเบต้า2ความเกี่ยวข้องของเบต้า2รีเซปเตอร์โพลิมอร์ฟิซึมเนี่ยกับเลฟเวนติคูล่าอีเจคชั่นแฟคชั่นในผู้ป่วยฮาร์ทเฟลเลียที่ได้รับบีเรบอเกอร์นะครับพบว่าการศึกษาเนี่ยค่อนข้างผลการศึกษาค่อนข้างแวรี่นะครับแวรี่นั่นคือยังแปรปรวนอยู่นะในผู้ป่วยที่ได้คาเวดิลอลนะครับและมีโพลิมอร์ฟิซึมในส่วนของตำแหน่ง27นะครับจากกลูตามีนเป็นกลูตามิกแอซิดนั้นนะครับโดยที่ไม่มีไม่ใช่เอาอันนี้ก่อนอ่ะแวเรียนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจห้องล่างในผู้ป่วยฮาร์ทเฟลเลียที่ได้รับคาร์บิดิลอลแต่ในแวเรียนไกซีนไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนอกจากนี้ที่โคดอนทั้ง2อันเนี้ยทั้ง16และ27โพลิมอร์ฟิซึมของ ADRB2 ยีนเนี่ยนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับบลัดเพรสเชอร์ในเรื่องของการตอบสนองต่อบีเตอร์บล็อกเกอร์ในการลดความดันโลหิตนอกจากนี้แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยในการศึกษาอื่นๆที่มีรายงานพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนั่นคือข้อมูลยังขัดแย้งกันอยู่นะครับดังนั้นแล้วทั้ง2อันเนี่ยรวมทั้งบทบาทของ ADRB1 ยีนเนี่ยในส่วนของ beta 1 receptor genotype ในทาง clinical practice แล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนณเวลานี้นะครับเมื่อพูดถึงเบต้า2รีเซปเตอร์ยีนนอกจากคาร์ดิวาสคูลาร์ดิสออเดอร์ตัวเบต้า2รีเซปเตอร์เองจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอสมาหรือหลอดลมถูกไหมครับมีรายงานมีการศึกษาอยู่ว่าการใช้ยาเบต้า2อากอนิสในผู้ป่วยแอสมานั้นนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโฮโมไซกัสนะครับอาร์จินิน16กูตามีน27เป็นแฮปโปไทป์แพร์กับเฮตโรไซกัสอาร์จินิน16กูตามีน27และไกซีน16กูตามิกแอซิด27เฮตโรไซกัสคืออันนี้เฮตโรไซกัสนึกออกไหมฮะอันนี้แฮปโปไทป์แพร์นี้แฮปโปไทป์ตัวนี้คือ normal เลยเป็นโฮโมไซกัสที่เป็น normal ทั้งคู่แต่นี้มีแวเรียนเป็นแบบเฮตโรไซกัสทั้ง2อันนี้ response ต่อเบต้า2อะโกนิสสูงแต่ถ้าเป็นโฮโมไซกัสของไกซีนและกลูตามีนนะครับไกซีนและกลูตามีนตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีเห็นไหมฮะ
ดังนั้นความแปรปรวนของเบต้า2รีเซปเตอร์มีผลต่อทั้งยาคาร์ดิโอและยาขยายหลอดลมนั่นคือยีนที่ encode receptor นั้นหากมี polymorphism เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ response ของ receptor ต่อตัวกระตุ้นและ antagonist นะครับคือจะส่งผลทั้ง agonist และ antagonist ได้แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีอยู่ณเวลานี้ยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะนำมาใช้ทาง clinical practice ได้อย่างชัดเจนถัดมาเกินเวลาอีกแล้วเนาะนะฮะอัลฟา2รีเซปเตอร์ในส่วนของอัลฟา 2C อะดรีนาจิกรีเซปเตอร์นะ encoding gene ก็จะเป็น ADR และเป็น A2C เห็นไหมฮะก็เป็นอัลฟา 2C เลยนะครับอะดรีนาจิกรีเซปเตอร์อัลฟา 2C เลยอัลฟา2รีเซปเตอร์เป็นออโตรีเซปเตอร์ที่อยู่ใน CNS ถูกไหมฮะรีเซปเตอร์ตัวนี้ถ้าถูกกระตุ้นมันจะเรกูเลตการหลั่งนอร์เอพิเนฟรินคือถ้ากระตุ้นอัลฟา2จะยับยั้งหรือลดการหลั่งนอร์เอพิเนฟรินจากนิวรอนนั่นเองนะครับเขาก็พบว่ามีแวเรียนเกิดขึ้นนะครับมีแวเรียนเกิดขึ้นมีโพลิมอร์ฟิซึมของกรดอะมิโนแอซของกรดอะมิโน4ตัวที่ตำแหน่งนะครับ P322 ถึง325ถ้าเกิดโพลิมอร์ฟิซึมนี้จะทำให้ลดความสามารถนะครับอาจารย์ลืมลบตัวนี้ออกมันจะลดความสามารถในการเป็นออโต้เรกูเลชันที่จะอินฮิบิตฟังชันไม่อินฮิบิตฟังชันอินฮิบิตการรีลีสนอร์เอพิเนฟรินลงนะครับนั่นคือลดการทำงานของรีเซปเตอร์ของอัลฟา 2C รีเซปเตอร์ลงนั่นเองนะครับในฮาร์ทเฟลเลียในผู้ป่วยฮาร์ทเฟลเลียที่มีแวเรียนของอัลฟา 2C รีเซปเตอร์จีนนั้นเนี่ยพบว่าตอบสนองการตอบสนองต่อยาบูซินโดรอลเพิ่มขึ้นนะครับในการลดการหลั่งนอร์เอพิเนฟรินคือบูซินโดรอลเป็นบีตาบล็อกเกอร์ก็จริงแต่บูซินโดรอลมีเอฟเฟกต์ในการกระตุ้นอัลฟา2รีเซปเตอร์ใน CNS ด้วยนะครับเขาพบว่าแวเรียนที่เกิดขึ้นทำให้อัลฟา 2C รีเซปเตอร์ตอบสนองต่อบูซินโดรอลมากขึ้นแต่ในผู้ป่วยที่ไม่มีโพลิมอร์ฟิซึมในลักษณะที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับอัตราตายจาก cardiovascular event จะต่ำกว่าผู้ป่วยที่มี polymorphism ราว 30% ก็ยุ่งหน่อยเนาะเห็นแล้วปวดหัวนะฮะถัดมาครับ statins น่าจะเป็นยากลุ่มสุดท้ายแล้วเนาะที่พูดถึงถ้าทางจะเยอะไปนะคือเนื้อหาเยอะกว่าเวลานะครับยาสเตตินรู้อยู่แล้วนะครับ HMG CoA Reductase Inhibitor การศึกษาทาง Pharmacogenetic หรือ Pharmacogenomic เนี่ยนะครับจะอยู่ที่เรื่องของ Efficacy ของยาในการลด LDL Cholesterol เพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะลด Myocardial Infarction Event แล้วก็ Vascular Event อื่นๆที่เกิดจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ Side Effect ของสเตตินในส่วนที่โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญคือ Myotoxic นึกออกไหมฮะเกิด Myopathy เกิด Rhabdomyolysis ใช่ไหมฮะในภาพรวมภาพกว้างๆก่อนสิ่งที่คุณเรียนมาแล้วในฟาร์มาโคโลจียาสเตตินเนี่ยมีทั้งเมตาบอไลซ์ผ่าน CYP3A4 และ 2C9 นะครับโดยที่ซิมวาสเตตินกับโลวาสเตตินเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นโปรดักต์ใช่ไหมต้องผ่าน 3A4 ก่อนแล้วเกิดเป็นไฮดรอกซีแอซิดแอคทีฟฟอร์มแล้วถึงจะไปออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟาร์มาโคจีโนมิกของสเตตินก็จะมี 3A4 CYP2C9 จีนใช่ไหมฮะ P ไกลโคโปรตีน Multidrug Resistant Carrier 1ซึ่ง encode ด้วยยีนลืมชื่อเลย
AB CB ใช่ไหมนะครับแล้วก็Organic Anion Transporter Peptide นะครับพวกนี้เป็น Carrier หรือเป็นตัว Transport สแตตินนั่นเองนะครับส่วนภาวะสแตตินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของมีเรื่องของ Transporter เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ Transport มันไปไหน Transport มันไปตับแล้วไปทำลายนะครับหรือไปออกฤทธิ์แล้วแต่มาดูในเรื่องของจีเนติกสตัดดี้มีการศึกษาในผู้ป่วยที่ใช้อะทอวาสแตตินนะครับอะทอวาสแตตินพบว่าโฮโมไซกัส CYP3A5 สตาร์ทรีจะเพิ่มครีเอตินไคเนสเมื่อเทียบกับเฮเทโรไซกัสนะครับเพิ่มครีเอตินไคเนสคืออะไรแสดงว่ายาทำให้เกิดไมโอท็อกซิกใช่ไหมฮะเกิดไซด์เอฟเฟคนะครับสเตตินเนี่ยจะถูกขนส่งไปที่ตับถูกขนส่งเข้าตับนะครับถูกพาเข้าตับหรือเฮปาโตไซต์โดยอาศัย P ไกโคโปรตีนหรือมัลติดรักรีซิสแตนต์1โปรตีนซึ่งเอนโคดด้วยยีนABCB1 นะครับ ABCB1 แล้วก็ Organic Anion Transporter Polypeptide 1B1 encode ด้วยยีน OATP1B1 ไม่ใช่ฮะโพลีเปปไทด์ 1B1 เนี่ย encode ด้วยยีน SLCO1B1 ยีนซึ่งอาจารย์ก็ไม่เห็นนะ SLCO ย่อมาจากอะไรเดาไม่ใช่เดาฮะอาจารย์คิดเราเองนะครับเวลาถ้าจะจำก็จะเป็นสเตตินลิเวอร์นะครับสเตตินลิเวอร์และ CO ไม่รู้นะครับตั้งชื่อให้มันเองเล่นๆแล้วกันว่าเป็นโคทานสปอตเตอร์อะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการทรานสปอร์ตสเตตินเข้าสู่ตับก็จะมี ABCB1 แล้วก็SLCO1B1 นะครับอ่ะทีนี้ยีนที่สำคัญที่เขาพบแล้วที่เขาพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะในหลายรายงานก็คือตัวที่ encode organic anion transporter เนี่ยแหละนะครับ star 5 allele นะครับที่ C521 จากเบสจาก T เปลี่ยนเป็น C เนี่ยพบว่ามีผลต่อการกระจายตัวหรือตำแหน่งของตัวทรานสปอร์เตอร์ที่พลาสมาเมมเบรนและส่งผลให้ลดแอคทิวิตี้ของทรานสปอร์เตอร์ 1B1 ลงนะครับดังนั้นจึงทำให้เพิ่มซิสเตมิกสเตตินคอนเซนเทรชันในกระแสเลือดเพราะนำยาเข้าสู่ตับได้ลดลงถูกไหมฮะในกระแสเลือดก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มีความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดไมโอพาธีได้มากขึ้นนั่นเองส่วนในโพลิมอร์ฟิซึมที่ C388 จาก A เป็น G นะครับทำให้กรดอะมิโนของมันเนี่ยเปลี่ยนจากแอสปาราจีนไปเป็นแอสปาเตตหรือแอสปาติกแอซิดนะครับอันนี้จะเพิ่มทรานสปอร์ตแอคทิวิตี้ของทรานสปอร์เตอร์ดังนั้นจะช่วยลดพลาสมาคอนเซนเทรชันของพาวาสแตตินนะครับในการศึกษานี้ก็จะลดโอกาสก็คือทำให้ดึงยาเข้าสู่ตับได้เร็วถูกไหมฮะโอกาสเกิดเมลพาตี้ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจากรายงานหลายรายงานที่พบเนี่ย SLCO1B1 star 5และ star 15 allele เนี่ยนะครับพบว่ามันส่งผลให้ลดการทรานสปอร์ตพาวาสแตตินอะทอวาสและก็เซริวาสแตตินเข้าสู่ตับนะครับลดการทรานสปอร์ตลงสตาร์15แวเรียนเนี่ยก็จะเพิ่มอุบัติการของไมโอพาธีทั้งอะทอวาสแตตินและพาวาสแตตินนะครับเพราะมันลดการทรานสปอร์ตเข้าสู่ตับถูกไหมฮะลดการทรานสปอร์ตก็จะเพิ่มระดับยาในเลือดเพิ่มไมโอพาธีนะครับสตาร์5แวเรียนเพิ่มไซด์เอฟเฟคของแตตินในระดับอ่อน
นะครับคือ side effect side effect ที่มันเป็น mild side effect โดยเฉพาะ simvastatin นะครับนอกจากนี้แล้ว common pathway ในการกำจัดactive hydroxystatin เนี่ยอีกทางหนึ่งคือ glucuronide conjugation หรือ glucuronidation ซึ่งมี UDP glucuronyl transferase enzyme เข้ามาเกี่ยวโดยเฉพาะ UGT 1A1 และ 1AT ดังนั้น polymorphism ของยีนที่ encode นะครับ glucuronyl transferase 1A1 และ 1AT นี้อาจจะมีผลต่อ statin intolerance ก็ได้นั่นคือจะส่งผลต่อ pharmacokinetics ของ statin นั่นเองนะครับถัดมาครับเมื่อกี้เราพูดถึง side effect มันก็จะพูดถึงเรื่องของ tolerance intolerance ใช่ไหมฮะคราวนี้มาดู effect ของยา effect ของแซตินจะมากหรือน้อยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ genetic หรือมีจีนอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างอ่ะ HMG HMGCR gene encode อะไรฮะ encode enzyme ใช่ไหม HMG CoA reductase ใช่ไหมครับเขาพบว่าโพลิมอร์ฟิซึมที่เกิดขึ้นของยีนตัวนี้จะทำให้ลดจะสามารถลดฤทธิ์ของแซตินได้ลดความสามารถในการลดไขมันของแซตินได้นะครับยีนตัวถัดมา KF6 นะครับตัวนี้ encode kinesin light protein นะครับ kinesin light protein ทำไมเรียก F6 ก็ไม่รู้นะครับ kinesin light kinesin light protein ลิ้นพันกันนะครับโพลิมอร์ฟิซึมของคิฟ6เนี่ยย่อเลยนะครับอาจารย์ย่อเลยนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโคโรนารีฮาร์ดดิซีสในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาแต่ในขณะเดียวกันคือจีเนติกตัวนี้ถ้าเกิดโพลิมอร์ฟเพิ่มความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่ไม่ได้ทรีตแต่หากทรีตด้วยสเตตินจะได้ผลทางการรักษามากขึ้นนะครับโพลิมอร์ฟิซึมจากทริปโตแฟนเป็นอาร์จินีนเนี่ยที่719นะครับหรือเขาเรียกว่า719อาร์จินีนอาร์เรลซึ่งพบค่อนข้างบ่อยราว 37% ในคอเคเชียนนะครับแอฟริกันหูเยอะเลยเกือบ 100% เนี่ยนะครับและคนเอเชียอีกครึ่งหนึ่งนะครับวันนั้นเรามีความแปรปรวนอันเนี้ยเราครึ่งนึงเลยนะฮะโพลิมอร์ฟิซึมตัวนี้เนี่ยพบว่าถ้าหากไขมันสูงอ่ะไขมันสูงแล้วไม่ทรีตโอกาสเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจตีบจะสูงแต่ถ้าทรีตจะได้เบเนฟิตที่มากกว่าได้เบเนฟิตที่มากกว่านอร์มอลนะครับคือมิวแทนต์ได้ประโยชน์มากกว่านอร์มอลแต่ต้องทรีตนะฮะต้องทรีตนะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามการที่จะนำคิป6จีโนไทป์มาเป็นไบโอมาร์เกอร์นะครับหลักฐานก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าจำเป็นต้องตรวจไหมหรือควรจะตรวจไหมนะครับทั้งที่ความถี่เยอะขนาดนี้นั่นคือการศึกษาก็ยังไม่ได้ชี้ชัดขนาดนั้นนะครับถัดมาครับ LDL cholesterol receptor นะครับ encode ด้วย LDLR gene ใช่ไหมฮะอันนี้เกี่ยวข้องกับการขจัด LDL ใช่ไหมจากกระแสเลือดซึ่งต้องมีรีเซพเตอร์ใช่ไหมครับมิวเทชันที่เกิดขึ้นใน LDL รีเซพเตอร์จีนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับไฮเปอร์คอเลสเตอรอลีเมียแบบถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือในครอบครัวอันนี้เป็นมรดกนะฮะวาเรียนเนี่ยที่พบมีความเกี่ยวข้องกับรีสปอนส์ต่อสเตตินด้วยแต่บางการศึกษานะครับถึงแม้จะมีการศึกษาพบว่ามีความเกี่ยวข้องแต่ในบางสตัดดี้เองไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างความแปรปรวนของ LDLR gene กับ statin response ยังต้องการการศึกษาที่เพิ่มมากกว่านี้ดังนั้นถึงแม้ยีนนี้ดูแนวโน้มว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องแต่ยังต้องการตัวเลขมากกว่านี้เพื่อมายืนยันนะครับถัดมาคือ 3A4 CYP3A4 gene พบว่า STAR 22จะทำให้ลดฟังก์ชันของ 3A4 นะครับซึ่งเป็น functional snip นะครับในอยู่ในอินทรอน6ที่ตำแหน่ง4522-190นะครับอันนี้พบราว 5-10% ของ Caucasian นะครับ mutant แบบนี้พบ
ประมาณนี้นะครับคือ variant allele นี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นถ้าหากว่าพบนะครับนั่นคือฟังก์ชันการทำงานหรือ activity ของCYP3A4 ไม่ใช่ activity อันนี้เป็นฟังก์ชันของยีนเป็นฟังก์ชันของยีนเมื่อฟังก์ชันของยีนลดลงแสดงว่าการสร้างเอนไซม์อาจจะลดลงนะครับrequired dose ของแซตินที่ต่ำกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญนะครับและจะต้องเป็นแซตินตัวที่ผ่าน CYP3A4 ด้วยถัดมาครับยีนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกฮะอโปไลโปโปรตีน E หรืออโปอีนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในซึ่งอโปไลโปโปรตีน E เป็นองค์ประกอบหนึ่งในไคโลไมคอนและ VLDL คอเลสเตอรอลใช่ไหมฮะมันถูกการสร้างอโปไลโปโปรตีน E ถูกเอนโคดด้วยยีนด้วยนะครับคืออาจารย์จะบอกให้เลยว่าการสร้างสารอะไรหลายๆชนิดในร่างกายมักจะถูกเอนโคดด้วยยีนฮะมียีนเป็นตัวควบคุมแม้กระทั่งนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับไม่ใช่มันถูกสร้างมาจากโปรตีนกรดอะมิโนคาร์โบไฮเดรตอะไรแล้วแบบว่าคือเซลล์สร้างมันขึ้นมาแล้วก็ปลดปล่อยออกมาใช้อะไรการจะสร้างมันเนี่ยจะสร้างยังไงสร้างยังไงสร้างมากน้อยสร้างดีไม่ดีหลายตัวมีจีนเอนโคดมันอยู่คือมันไปเอนโคดตัวที่จะสร้างไอ้ของพวกนี้ครับนะฮะมันเรื่องน่าปวดหัวมากอะApoE ยีนเนี่ยนะครับมี variant ที่เรียกว่าเอฟซิลอนนะครับเอฟซิลอน2เอฟซิลอน4ส่วน wild type คือเอฟซิลอน3นะครับมีข้อมูลพบว่าเอฟซิลอน2 allele มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม HMG CoA activity ส่วนเอฟซิลอน4ลด activity ของ HMG CoA ลงนะครับซึ่งมีตัวอย่างการศึกษาว่าฤทธิ์การลดคอเลสเตอรอลลด LDL คอเลสเตอรอลของอะทอวาสแตตินเนี่ยนะครับในผู้ป่วยที่มีเอพซิลอน2 allele นะครับจะลดคอเลสเตอรอลได้มากกว่า wild type หรือเอพซิลอน3ถึง 3.5% เห็นไหมฮะในมิวแทนเอพซิลอน2ซึ่งมีอะไรฮะHMG CoA reductase มี activity สูงกว่า wild type activity สูงจริงแต่เมื่อ treat ด้วยยาจะตอบสนองต่อยาได้ดีกว่าและลดได้มากกว่าเห็นไหมฮะคือมันดูเหมือนจะมีข้อเสียนะนั่นคือข้อเสียมันจะเกิดเมื่อแสดงว่ายีนนี้เกี่ยวกับโรคใช่ไหมครับข้อเสียคือทำให้เกิดโรคแต่ความไวของตัวเอนไซม์ที่เกิดขึ้นจากยีนที่ผิดปกตินี้ส่งผลดีเมื่อ treat นะครับเมื่อให้การรักษาจะได้ผลการตอบสนองที่ดีกว่ามันดูเหมือนจะดีก็ไม่ดีเนาะก็ประมาณว่าเหรียญมี2ด้านนะครับมีทั้งดีและไม่ดีโอเคทั้งหมดก็มีเท่านี้เกินเวลามาเยอะเลยนะครับถามว่าเนื้อหาส่วนนี้ในพาร์ทนี้เยอะขนาดนี้คุณจะจำอะไรเอาแน่ๆแม้แต่อาจารย์เองไอ้แวร์เรียนไอ้โคดอนตำแหน่งที่เกิดโพลิมอร์ฟิซึมอะไรเนี่ยสตงสตาอะไรเนี่ยมันจำยากนะครับดังนั้นอาจารย์เน้นสิ่งที่คุณควรจะรู้คือถ้าเห็นชื่อยีนนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมครับว่าชื่อยีนมันจะเป็นตัวย่อที่แบบว่าคล้ายกับ product ที่มันถูกสร้างหรือคล้ายกับ receptor หรือคล้ายกับ enzyme อะไรพวกนี้นะครับต้องบอกได้นะครับบอกได้เห็นแล้วรู้ถึงความเกี่ยวข้องของยีนนั้นกับยานะครับเมื่อถามถึงนะครับหรือยีนนั้นกับ receptor เช่นยกตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงการตอบสนองต่อบีเตอร์บล็อกเกอร์หรือว่ายีนที่เอนโคดในเรื่องของเบต้ารีเซปเตอร์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องจำได้แล้วว่ามันคืออะไรฮะอะดรีนาจิกรีเซปเตอร์ B มันก็คือ ADRB แต่มันจะเป็นเลขอะไรประมาณนี้นะครับทรานสปอร์เตอร์เป็นยีนอะไรใช่ไหมฮะ
ซิปตัวไหนเป็นยีนอะไรโอ้นั่นยิ่งง่ายเลยประมาณนี้นะครับจำแค่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปจำว่ามันลดหรือมันเพิ่มนะครับไม่ต้องไปจำว่าโพลิมอร์ฟิซึมตำแหน่งไหนเบสอะไรหรือกรดอะมิโนอะไรโคดอนไหนแล้วแอคทิวิตี้เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่ถามอาจารย์ไม่ถามมันลึกเกินลึกเกินนะครับเดี๋ยวฟังอันนี้แล้วคุณก็เลยจะเป็นไม่สนใจละเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณควรจำคือยีนที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นชื่อยีนแล้วบอกได้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือไม่นะครับนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบสวัสดีครับ